สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุป weekly report อีกแล้วนั่นเองนะว่าอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างครับคืออาทิตย์นี้ค่อนข้างที่จะหุนหันพันเล่นน,นิดนึงเนาะในเรื่องของอารมณ์แล้วก็หลายๆอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกราฟมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับของอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของอารมณ์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักน่วงพอสมควรนะครับในการเทรดนะครับนี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดของอาทิตย์นี้นะครับผมติดลบอยู่ที่ $700 ดดอลลาร์นะครับก็ จะเห็นว่ามันมีเทรดที่เวลาได้เนี่ยมันได้น้อยนะครับแต่เวลามันเสียเนี่ยมันเสียเยอะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ผมเนี่ยเจอในอาทิตย์นี้เลยนะคือปกติเนี่ยอาทิตย์ก่อนๆเนี่ยจะเป็นแบบว่าเวลาผมเสียเนี่ยผมพยายามจะทาให้มันเสียน้อยๆอย่างเช่นตรงนี้ครับเวลาเสียเสียแค่ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยประมาณพันหนึ่งแต่เวลาได้เนี่ยได้ประมาณเนี่ครับสามพันสี่พันเหรียญก็เลยได้กําไรเยอะนะฮะแต่ว่าอาทิตย์นี้มันค่อนข้างที่จะเล่นเงินเรื่องของอารมณ์เยอะนะครับคือเทรดผมเนี่ย มันส่วนใหญ่ที่แจกนะครับคือมันถึง TP หมดแหละแต่ว่าถือ TP ไม่ทนนะครับซึ่งพอถือ TP ไม่ทนเนี่ยจากที่มันจะได้สมมุติเทนี้เนาะแทนที่จะได้แบบว่าประมาณ3,000เหรียญก็ได้แค่ประมาณนี้ครับพันกว่าเหรียญซึ่งแน่นอนว่าพอเวลามันเสียเต็มๆมเนี่ยมันก็เลยเจ็บหนะัก นะครับแต่ท้ายแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้ก็ยังติดลบไปถือว่าไมา่ได้เยอะมากนะแค่ประมาณ700ยกว่าเหรียญน,นะผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับในเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงนะครับคือมันมีการมาหนักล่าสุดเนี่ยวันศุกร์นะครับสเทสีเทนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างเนาะก็เห็นว่าเนี่ยครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะมีทั้งหมด4เทศแล้วเป็นเป็นรู้สึกว่าเป็นวันที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับทำให้ผมเนี่ยคืนกําไรหมดเลยคือถ้าจบอาทิตย์เลยนะมันได้กำไรอยู่ที่ประมาณ2,000ดอา พอมาเจอเจ้า2วันศุกร์เทรดน่ครับไม่ใช่2วันศุกร์สิเจอสี่เทรดวันศุกร์นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เรียบร้อยแตกไปเลยนั่นเองเนาะโอเคทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดูดีกว่าเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อโชว์ให้ดูว่าถึงแม้ว่าจะได้กําไรหรือขาดทุนเนี่ยผมก็อยากมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับทุกคนจะได้ไม่โลกสวยว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมให้หรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มสิกนอลที่ผมมีก็ตามเนี่ยมันชนะตลอดไม่ใช่ครับคือในฟอเร็กมันต้องมีอะไรฮะมีชนะ บวกแพ้ถูกไหมครับถ้ามันชนะตลอดแน่นอนครับว่าผมน่าจะมีเป็นมาณพัน 1, ล้านหมื่นล้านไปแล้วแต่แน่นอนครับมันไม่มีการชนะตลอดหรอก,รอกโอกาสแพ้แบบนี้มันก็มีเนาะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมมามค่อยๆฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบ้างนะครับอันดับแรกเลยต้องชี้แจง,งว่านี่คือโบรกเกอร์สองเอเนาะเป็นบัญชี USD นะครับแล้วก็เป็นบัญชีอัลต้าโหลดท่านก็จะเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะว่าทางโบรกเกอร์ x m เนี่ยเขามีบัญชีประเภทนี้อยู่ก็คือไม่ต้ององจ่่่าาายคคมมิิชชันนในกรรเปเปดดท โอเคอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูกันในส่วนของอาทิตย์ที่ผ่านมาดีกว่านาะเริ่มตั้งแต่วันที่10นะครับก็คืออาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละวันที่10เมษายนนะครับแล้วก็มาถึงวันที่14ก็คืออาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับเรามาเริ่มวันที่เทรดแรกก่อนเลยเทรดแรกทั่วที่ต้องเป็นตรงนี้เนาะวันที่10นะครับวันที่10เนี่ยจะมีทั้งหมด2เทรดนะก็จะเห็นว่าเป็นเทรดที่เสียทั้งสองเทรดนะครับเป็นคู่เงิน g ี p ี p y หมดเลยนะอาทิตย์นี้ผมไม่ได้มีเทรดทองคําเลยนะครับ เทรดแรกเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกระบวนการคิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือเทรดแรกถ้าผมจำไม่ผิดคือเทรดนี้นะครับเทรดแรกเป็นการกดเซลลงมาที่10ล็อตไซส์ตรง GP p ี p y นี่คือทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมมีการตั้งใจแบบนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าคือเราจะเห็นว่าอันนี้คือเทคนิคนะครับวิธีการวิเคราะห์ที่ผมมีหน้าตอนนั้นเนาะเพื่อที่รู้ว่าเฮ้ยคิดยังไงอยู่กระบวนการคิดเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเทรดเนี้ยพอดูสี่ชั่วโมงปุ๊บเน ผมทำอะไรลงไปนะครับคือจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นการเซลล์ตอนที่ราคาเนี่ยไม่มาเทียนรับซึ่งแน่นอนครับว่ามันผิดอะไรฮะผิดกระบวนการคิดทุกอย่างเลยเรามาเซล์ตรงจุดนี้ได้ไงพราผมย้อนกลับมาดูเฮ้ยเราทําอะไรอยู่นะครับแต่ว่าเท็ตเนี่ยมันได้ไอเดียมาจากการที่ผมเห็นแล้วว่าโอเคเจ้า Time เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากๆเม,มื่อราคาขึ้นมาเยอะมากต้องมีการทําอะไรครับกับตัวลงมารเทสโซนแล้วขึ้นต่อแต่อีท่าไหนไม่รู้นะครับผมคิดว่ามันคงลงต่อได้อีกนิดนึงแหละ ก็เลยกดเซลลงมามาดูไทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับก็คือจุดตรงอ่าไหนวะปุ๊บปุ๊บปุป๊บมเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะโซนนี้นะครับนี่เหตุผลที่ผมเซลลงมาพอเวลาผมดูหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยมันได้อีกแง่เิดหนึ่งว่าเฮ้ยราคาเนี่ยลงมาเยอะละเอ๊หรือมันจะมีแรงส่งมากพอที่จะลงต่อได้ทะลุแนวรับนี้ไปเพื่อลงมาถึงโซนนี้ไหมนั่นแหละครับคือความคิดที่ผมมีนะเพราะว่าแนวรับเนี้ยมันเหมือนเป็นแนวรับที่ไม่ได้แข็งแรงมากนะ ราคาเด้งขึ้นจริงเด้งขึ้นจริงแต่ว่าแท่งนี้ครับมันมีแรงขายกดมาเยอะมากก็มีโอกาสที่การาฟมันจะวิ่งลงต่อได้นะครับผมก็เลยโอเคลองกดเซลล์ดูถ้าดู30มนาทีครับก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งนี่ฮะจุดที่ผมเล่นนะครับคือราคาลงมาเยอะมากลงมาเยอะมากแล้วซ้ายมือครับเป็นคลีนทราฟิกคือหลายคนเนี่ยเข้ามาดูครั้งแรกจะไม่รู้ว่า้คลีนทราฟิกคืออะไรเนาะก็คือการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นง่ายครับ มันต้องลงง่ายอย่างเงี้ยนะครับลงไปย้อนการาฟดูครับวิ่งขึ้นง่ายวิ่งลงง่ายวิ่งลงง่ายวิ่งขึ้นง่ายเหมือนกันเพราะ,ะน้นหูเลยคิดว่าเฮ้ยเมื่อมันลงมาเยอะละเยอะมากๆซ้ายมือลงๆน่าจะลงต่อได้สิผมก็เลยทําการกดเซลล์ซึ่งเป็นการคิดที่ผิดพลาดมาแต่ว่านั่นแหละฮะสุดท้ายแล้วมันคิดได้ทันกลับตัวได้ทันก็เห็นว่าเทดนี้ผมมีการคัดกําไรออกคือถือไม่นานนะเทดเนี้ยผมเข้าตอน11บเอโมงสินาที ปิดเทรดตอน11โมงยี่สามที่คือผมรู้ได้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ละน่าจะมึนละผมน่าจะมั่วก็เลยคัดลอสครับเนี่แหละฮะเราเรียกกันว่าวิธีการตัดจุดขาดทุนซะละไว้ขึ้น,นหลายคนน่ะจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเทรดเนี่ยเวลาเราถึงทีพีนะครับจะถือได้ไม่ทนซึ่งผมก็เป็นนะ,นะผมก็เป็นเวลาถึงที่พีเนี่ยถือไม่ค่อยทนแต่ว่าเอสเลเนี่ยจะถือได้ทนครับถ้าเราทําแบบนี้อยู่โอกาสที่พอร์ตจะแตกเนี่ยก็สูงมากเพราะในวิธีการแก้คือเราเปลี่ยนใหม่ เราลงมาถือ s ซลไม่ทนบ้างผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งกับคนทั่วไปก็คือว่าผมเนี่ยถือ s ซลไม่ทนนะครับเวลาการาฟผิดทางนิดนึงผมจะเริ่มคิดหน้าคิดหลังแล้วเฮ้ยมันถูกหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าเทรดเนี่ยไม่ใช่ละเริ่มเหมือนละเพราะดูทาวเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยมนลงมาที่อะไรครับแนวรับโซนนี้พอดีซึ่งมันไม่ใช่แล้วก็เลยทําการคัดลอสไปนะครับทีนี้เมื่อคัดลอสเสร็จนะครับย้อนกลับมาวันที่10ก็คือเทรดอา้าวหายละโทษทีนะครับนี่จุดนี้ปุ๊บ เมื่อมาถึงจุดนี้นะครับผมคัดล้อเสร็จแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนประเภทที่ว่าไม่ค่อยเปลี่ยนไบแอสนะครับคือสมมุติว่าผมเป,เปิดมาวันจันทร์เนาะผมมีความคิดแล้วว่าเดี๋ยวในการาฟต้องวิ่งลงผมก็หาทางยังไงก็ได้ครับวิธีการเล่นเซลล์นะนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นเวลาผมมีเป้าหมายแล้วผมจะทําตามเป้าหมายตลอดถ้าสมมติวันที่ผมต้องการให้การาฟลงผมจะหาข้อมูลต่งตางๆนา,นาม,มาบอกว่าเฮ้ยการาฟจะลงตอนไหนซึ่งจุดที่ผมคิดว่าการาฟจะลงอีกก็คือเมื่อราคาเนี่ยมาลีเทสโซนนี้นะครับ ก็เลยทําการกดเซลล์ไปกดเซลล์ตรงนี้เลยครับเพราะคิดว่ากราฟน่าจะลงต่อได้คือราคาทําจุดต่ําสุดไปแล้วเด้งขึ้นควรจะต้องลงต่อแต่ปัญหาคือผมไม่ได้ดูทม์เฟรมสีชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดตรงนี้มันก็เลยผิดแต่ว่าเทรดนี้ผมก็ก้ามกึก่งก้ามกึ่งเหมือนกันเพราะเทรดแรกมันก็เสียแล้วถูกไหมก็ไม่อยากเสียอีกเทรดหนึง่งก็เลยทําการเอสเซลหน้าไม้ไปเทรดนี้ก็ถือว่าจบไปราคาวิ่งไปได้แค่ประมาณ5ปิป๊บนะครับแล้วก็เอสเซลหน้าไม้เลยเพราะว่าคิดว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหรร่่่ททีจะะเเลลนนนสวนลลงมานะคับ 5ปีบเอสเอลาไไ้คือเทรดเนี้ยถามว่ามันมีโอกาสชนะไหมมันมีนะครับแต่ผมรีบร้อนไปคือถ้าจะเอาชชว์เนี่ยเราต้องรองให้ราคาทำโซงประมาณนี้ครับคือคอนเฟิร์มก่อนเลยว่าเฮ้ยฉันทำนาต้าแล้วนะราคาทําจุดต่าสุดทำนาต้าแล้วต้องวิ่งลงมาแบบนี้ถูกไหมครับก็ตามโครงสร้างราคาทั่วไปวิ่งลงกับตัวขึ้นวิ่งลงกับตัวขึ้นวิ่งลงจุดนี้ก็คือจุดนี้กับตัวขึ้นก็คือจุดนี้แล้วก็ต้องลงต่อนะครับก็ต้องลงต่อแต่ผมรีบเกินไปนะครับก็เลยต้องควบคุมความเสี่ยงไปซึ่งเ ก็จบไปติดลบไปวันจันทร์ยอมคัดลอดไปนะครับหกร้อยเหรียญเนานะมีแค่2เทดนะครับจะเห็นว่ามีแค่2เทศนะเพราะว่าอย่างนี้ครับคือหลายๆคนจะเป็นปัญหาก็คือว่าเวลนเราเสียแล้วเนี่ยเราจะยอมไม่เป็นนะครับอย่างวันศุกร์เนี่ยผมเสียแล้วผมยอมไม่เป็นมันควรจะหยุดแล้วนะแต่โชคดีมันชนะไม่ได้ถ้าสมมติว่าอีก2เทดนี้มันเสียโหจะเป็นวันที่แย่มากเลยนะแต่ย้อนกลับมาครับนี่ครับผมก็เลยตัดสินใจอ่ะหยุดหยุดก่อนนะครับพอคิดว่าถ้าเล่นต่อเนี่ยไม่น่าจะรอดนะฮะก็เลยหยุดไปก่อนทีนี้ เรามาดูอีกเทรดหนึ่งครับไทม์เฟรมสีชั่วโมงแล้วกันเนาะเทรดนี้คือในส่วนของ g b p g p y เหมือนเดิมนะครับวันที่11เป็นการเข้าบายทั้ง2อ r อ e เดอร์นะครับนี่จุดนี้2อ r อ e เดอร์ทั้งหมด10ล็อตนะครับเหมือนกันเลยคือผมพยายามจะคงล็อตไซส์ไว้เท่าเดิมนะครับทีนี้จุดที่ผมเข้าบายเนี่ยมันคือวันที่11เนาะก็น่าจะเป็นแถวแถเทรดประมาณตรงโซนนี้นะครับน,ะนี่จุดนี้คือจะเห็นว่า่าท้ายสุดแล้วเนี่ย ผมเข้าภายนะราคามันขึ้นได้สูงจริงนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เนาะคือถ้ารู้เนะี่ยผมคงถือยาวแล้วแต่ว่าไม่รู้นะครับเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนะี่ยเรามาดูกระบวนการคิดกันดีกว่าว่าผมคิดอะไรบ้างนะครับเทตรดตรงจุดนี้อ่ะเดี๋ยวย้ายเส้นเหลืองมาก่อนจะได้หาจุดมาร์กได้ง่ายนี่ครับผมเข้าบาย2อ,ออเดอร์ออเดอร์แรกตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับอ่ะมาดูทานเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันในส่วนขอ,อ,อนงทานเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเตึ๊ดดตึ๊ดเรับ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากคือผมรู้แล้วว่าเอ้ยราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะนะครับเมื่อราคาขึ้นมาเยอะถ้ามันไซด์เวย์เดี๋ยวมันต้องมีการไม่เบรกขึ้นก็เบรกลงอ่ะมีแค่นั้นนะครับให้จาไว้เลยครับถ้าราคาเริ่มไซด์เวย์มันต้องรอเบรกเอามีแค่2ทางไม่ขึ้นก็ลงคําถามคือจะไปทางไหนเนี่ยเราต้องไปดูทม์เรฟใหญ่เพราะผมไปดูทาวเวฟสีชั่วโมงเมื่อกี้ผมก็คอจะเดาได้ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีแรงซื้อเยอะนะแล้วก็ยังมีโซนโลงอีกนะน่าจะขึ้นต่อได้สินะครับ คิดว่าเฮ้ยถ้ามันเบรกเอาเนี่ยมันต้องขึ้นแน่เลยนะครับก็เลยหาจังหวะเล่นบายครับพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนี่ฮะเทรดแรกอันนี้ผมรีบไปนิดหนึ่งค่อนข้างรีบแต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นไปทั้งหมดประมาณ13ปินะครับคือมันขึ้นไปสามปิปิงแต่ไม่ได้ปิดพอคิดว่าจะไปต่อได้โซนซ้ายมือโล่งๆเลยนะครับก็เลยถือยาวๆปัญหาคือมันไม่ได้ไปครับก็เลยอ่ะยอม s อสเซลหน้าไม้ไปนะครับเทรดนี้ ทีนี้ครับก็ยังคงไปอัสวินเหมือนเดิมเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมให้ทุกคนไปปรับใช้นะไม่ใช่ว่าเราเล่นบายแล้วกราฟไม่ไปแล้วเราเปลี่ยนหน้าเล่นเซลล์ทันทีเมื่อแท่งนี้เป็นแดงอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับควรคงไว้ก่อนว่าเฮ้ยฉันเล่นบายนะงั้นฉันจะหาทางบายต่อเพราะนะครับเทืดนี้ผมเห็นแล้วอืมครั้งแรกมันไปไม่ได้แต่เมื่อราคาครับมันเริ่มมีการโชว์สัญญาณลงมานี่จากโซนนี้ครับเราเห็นว่ามันมาแตะเด้งแตะเด้งเราทิ้งสเสายาวหมดเลยแล้วจะเห็นว่าแท่งนี้แหละครับคือแท่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยฉันจะไปแล้วนะ เพราะว่ามันมีการทิ้งไส้ยาวๆไว้แล้วเป็นแท่งโดจิเล็กๆ,ๆนะครับแบบนี้คือสัญญาณคอนเฟิร์มว่ามันคือแท่งรีเจ็คกราฟต้องการที่เด้งขึ้นต่อผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นถ้าราคาทะลุโซนแนวต้านตรงนี้ไปได้แนวต้านที่เนื้อเทียนนะเราดูแค่เนื้อเทียนนะครับไม่ต้องดูไส้ถ้าราคาทะลุแนวต้านเนื้อเทียนไปได้ก็น่าจะไปต่อผมก็เลยทําการตั้งบายสต็อปบายโซนตรงนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยขึ้นไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ12ปิบถ้าขึ้นจริงเนี่ยประมาณ25ปิบนะครับแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้ปิดขนาดนั้นผมปิดแค่ตอน12ปิดเพราะว่าเนี่แหละครับมันมีแน่ของอารมณ์เข้ามาคือจําได้ไหมครับวันจันทร์เนาะวันแรกวันที่10บนะครับผมเสียไปแล้วเนี่ยหกรดอลลาร์นะครับประมาณ6กรดสิดอลลาร์เนี่ยเทือนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับวันอังคารมันมีความคิดที่เฮ้ยอยากไม่อยากเสียอยากได้ตรงนี้คืนมาก่อนก็เลยเนี่ยครับคัดกําไรออกให้มันโคเวอร์ในส่วนของวันจันทร์ไปนะครับประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่ ผมคิดนะฮะแล้วมันก็โอเคแหละมันก็สบายใจขึ้นอย่างน้อยนะครับคือเราไม่เสียเนาะจากวันจันทร์ที่เราเสียมาพอมาแก้วันนี้ได้ก็โอเคสบายใจผมก็เลยหยุดเลยครับได้กําไรคืนมาละกระบวนการคิดก็มีแค่นั้นแหละรครับคือทะลุแนวต้านกราฟต้องขึ้นต่อนะครับก็มีแค่นี้เรียบง่ายมาก2เทรดก็จบไปนะครับก็สบายใจแล้วโอเควันจันทร์เฮ้ยติดลบวันอังคารเอ้ยเราได้คืนมา,าโอเคอาทิตย์นี้ยังบวกอยู่อาจจะประมาณร้อยเหรียญนะครับอย่างน้อยก็คือกําไรเนาะทีนี้ ก็เลยตั้งหน้าตั้งตาหากําไรต่อไปครับพอมาวันอังคารวันที่12นะครับจะเห็นว่ามีแค่เทรดเดียวเหมือนกันคือเทรดเนี้ยค่อนข้างไม่โอเคกับตัวเองนหนึ่งผมให้คะแนนเทรดนี้นะครับประมาณ2ดาวเต็ม5ดาวนะให้ประมาณ2ดาวเพราะว่าจะเห็นว่าผมเปิด20ล็อตเลยนะครับแต่ได้กําไรมาแค่1,000ดอลลาร์ซึ่งก็ประมาณ7ป,ป,ปได้แค่นั้นเองผมให้คะแนนเทรดนี้แค่ประมาณ2ดาวนะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมอะ ทำไมเราถึงไม่ได้กำไรเยอะกว่านี้นะครับคือเทดนี้นั่นเองเป็นการกดเซลล์ลงมาตรงจุดนี้นี่เลยครับจะเห็นว่าถ้าผมตั้งหน้าตั้งตาถือเทรดให้มันถึง TP แล้วไม่รีบปิดนะ TP ผมเนี่ยอยู่ประมาณตรงนี้ครับ165970นี่คือ TP ตั้งเดิมนะ165970เทรดนี้ครับเราดูคือจุดไหน165970นก็น่าจะประมาณนี้นี่นี่ครับ เซลจุดนี้ TP ตรงนี้ประมาณเส้นเหลืองเนี่ยครับแต่ผมคัดกําไรแค่นี้ซึ่งถ้าย้อนความกลับมาดูนะจุดที่ผม TP มันคือ30มสิบปนะครับเช่นนั้นเนี่ยเราลองมาคูณกันดีกว่าผมจะได้เท่าไหร่ยี่สิบคูณสามสิบปบก็คือสามร้อจะได้หกปันเหรียญแต่ว่านี่ไม่คือ g b p g p y นะจะคิดอย่างนี้ไม่ได้ครับเราต้องเอาไอ้ยี่สิบเนี่ยไปคูณป i บวอลยูก่อนซึ่งป i บวอลยูของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดอ่าเจ็ดประมาณนี้นะครับคือได้มาสิบสี่ล็อตเพราะฉนั้นถ้าคูณสามร้อยครับจะ ถ้าเทรดนี้ผมถือทนถึง TP นะครับจะได้ทั้งหมด4,2 0 0้ดอลลาร์ซึ่งคูณเป็นเงินบาทจะอยู่ที่1 4 0 0 0 0บาทจากเทรดนี้เทรดเดียวนะแต่ด้วยความที่อารมณ์เนี่ยมันไม่ผ่านนะครับก็เลยได้มาแค่นี้เพราะ,ะนั้นผมเลยให้คะแนนความดีหรือความสวยของเทรดเนี้ยประมาณสัก2นะฮะแต่ในแง่ของเทคนิคนะครับให้เต็ม10ไปเลยคืออย่างนี้ครับเรามาดูวิธีการคิดดีกว่าตอนะนะี้เทรดมันเสียไปแล้วนะครับไม่ใช่เสียสิคือมันมันวิ่งไปละ ะจะเห็นว่าเฮ้ยจากจุดที่ผมเข้ามาถึงข้างล่างเนี่ยมันไกลมากนะ70 80เบสเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาดูกระบวนการคิดดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเท็ดนี้ครับต้องฝอยยาวหน่อยต้องมาฝอยจากทาวเวรมเดย์เลยนะครับคือจะเห็นว่าราคาเนี่ยคือผม,มรู้ได้ละว,ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันขึ้นเยอะเกินถ้าให้จําไว้เลยครับราคามันไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกไหมฮะชีวิตเราไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวต้องมีการลงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันเลยราคาขึ้นมาเยอะมากๆจะขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ครับ ต้องมีการกลับตัวลงเพราะนั้นคำถามคือแล้วจะลงเมื่อไหร่ถูกไหมฮะก็มาดูทางเฟรมสชั่วโมงครับพอมาดูไทม์เฟรอ่าโทษทีย้อนไกลไปเป็นหนึ่งพอมาดู4ี่ชั่วโมงครับสิ่งที่ผมเห็นเลยนะก็คือว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเยอะเกินเยอะมากนะครับเนี่ยครับดูกี่แท่ง1 2 3 4งสองสามสี่ทเฟรมสี่ชั่วโมงทั้งหมด4แท่งขึ้นมาต่อเนื่องเลยยังไม่มีแท่งแดงเลยนะครับเพราะนั้นคําถามคือเฮ้ยแล้วมันจะแดงตอนไหนละ่ะ นั่นนั่นแหละครับคือคําถามเพราะว่าย้อนกลับมาดูครับส่วนอยา่จะเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ครับจะฟาได้ไม่กี่แท่งแล้วก็ลงฟาได้ไม่กี่แท่งแล้วลงเขียวได้ไม่กี่แท่งแล้วลงเพราะตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันต้องลงแล้วคำถามคือลงเมื่อไหร่จุดนี้ครับถ้าผมตีให้ดูทุกคนจะอ๋อเลยว่าเฮ้ยการเล่นแบบนี้มันก็ได้นะเราจะเห็นว่าซ้ายมือมันมีแนวต้านถูกไหมฮะแล้วเจ้าแท่งนี้ที่มันขึ้นมาเรื่อยๆืเนี่ย ทำไมมันต้องมาปิดต่ากว่าแนวต้านน่ะถ้าราคาขึ้นมาเยอะขนาดนี้แต่มาปิดต่ํากว่าแนวต้านแสดงว่ามันต้องยังไงต้องไปต่อไปได้แล้วมันต้องไปยังไงต่อมันก็ต้องลงสิถูกไหมครับแต่นั่นคือการคิดแบบหยาบๆต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมครับข้อมูลที่ผมได้คือนี่เราเห็นว่าราคาเนี่ยเจ้าแท่งนี้นะพยายามจะขึ้นเหมือนกันครับแต่มันก็มาติดโซนเดิมเพราะฉะนั้นมันคือการบ่งบอกว่าฉันไม่ไปแล้วไปไม่ได้แล้ว เพราะนั้นก็ต้องทำไรครับฉันก็ต้องลงมาดูทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับจะออกมากขึ้นเติ๊ดเติ๊ดดทเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าตรงจุดนี้นี่ครับนี่แหละอันนี้คือไส้สี่ชั่วโมงแท่งก่อนหน้านี่คือสี่ชั่วโมงแท่งนี้เพราะนั้นราคาทูโซนนี้ไปปุ๊บเป็นไงต่อลงนะครับลงยาวเลยแค่นั้นเองครับเรียบง่ายประมาณนี้นี่คือกระบวนการคิดน,นะถึงแม้จะมีแนวรับแนวต้านโซนนีครับแต่ต้องเข้าใจว่าราคาเนี่ยมันไม่สนใจหรอกมันอิงตามทม์เฟรมใหญ นะครับคือบางครั้งต้องเข้าใจต้องแบ่งเดี๋ยวบางคนเข้าใจผมผิดอีกคือต้องแบ่งว่าบางครั้งนะฮะร,ราคาตามทามเฟรมเล็กจริงแต่บางครั้งราคาก็ตามทามเฟรมใหญ่จริงนะครับมันจะแบ่งกันมันจะมีตายตัวว่าเฮ้ยทามเฟรมเล็กนําเสมอไม่ใช่ครับตลอดการเทรดที่ผมเทรดมาหลายปีแล้วนะผมรู้ได้เลยว่ามันไม่มีกฎการตัวขนาดนั้นบางครั้งทามเฟรมใหญ่นําบางครั้งทามเฟรมเล็กนำนะครับเพราะนั้นจะไม่มีข้อตายตัวว่าเฮ้ย ทำเฟรมเล็กต้องเป็นอย่างนี้แล้วจะลงสวยไม่ใช่ครับบางครั้งทำเฟรมเล็กดูโครงสร้างแล้วไม่สวยแต่ทำเฟรมใหญ่ลงได้ก็ลงบางครั้งทำเฟรมเล็กโครงสร้างสวยมากแต่ทำเฟรมใหญ่จะไปอีกฝั่งนึงมันก็ไปตามทำเฟรมใหญ่ก็มีนะครับมันก็เป็นได้หลายแบบนาอเพื่อนเนื้อผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันาัดอิงตามทำเฟรมใหญ่แหละเพราะทำเฟรมใหญ่มันขึ้นมาเยอะมากๆแล้วอะขึ้นมาหลายแท่งมากๆเลยแล้วก็ติดแนวต้านพอดีโซนนี้ น่าจะมีการกลับตัวลงได้นะครับก็จบไปเทนี้ได้กําไรมาประมาณพันเหรียญนะครับซึ่งถ้าถือถึง TP นะน่าเสียดายมากจะได้ประมาณ4ี่พันเหรียญก็ไม่เป็นไรครับอาทิตย์แล้วอารมณ์ผมค่อนข้างเยอะเนาะในแง่ของการเทรดนะฮะทีนี้มันก็เลยเริ่มละเริ่มแบบเฮ้ยย,ยังไงดีว่าเราไม่ถือ TP ไม่ทนนะครับก็ยังไม่เป็นไรอยู่มาอีกส่วนหนึ่งนะผมก็คือเทรดสองวันที่13นะบสามเนาะบ่ายนะครับก็คือจุดนี้เทรดแรกเนี่ยบายโซนนี้นะคือผมคิดว่าเฮ้ย ราคาเนี่ยมันควรจะขึ้นต่อแล้วแหละดูอิงจากทางเฟรมใหญ่นะครับถ้าดูจาก4ชั่วโมงเนาะก็จะเห็นว่าอ,อ่เนี่ยโซนตรงประมาณจุดนี้นะครับคือแน่นอนว่าราคามันขึ้นมาเยอะแล้วแต่มันก็มีการกลับตัวลงมาแล้วพักตัวแล้วมันควรจะต้องขึ้นต่อสิถูกไหมครับก็เลยทําการหาจังหวะเล่นบ่ายนะครับก็เหมือนเดิมเทดนี้ราคาขึ้นไปได้ไกลจริงนะครับแต่ว่าก็ได้กําไรมานิดหน่อยนะครับ TP มีนะ TP อ,อันนี้ผมลบไปละก็ไม่เป็นไรนะครับคือ TP เนี่ยมันค่อนข้างไกลเหมือนกันนะ ประมาณ30มสิบปได้อยู่แต่ว่าราคามันไปแค่นี้ก็แค่นี้นะครับคือผมเนี่ยค่อนข้างเล่นในเรื่องของอารมณ์เยอะมากอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่จะเห็นว่าทุกเทรดนะที่ผมเข้านะครับวิ่งไป 30- 40ปิบสีบตลอดวิ่งไปถึง TP ตลอดนะครับทีนี้จบไปเทรดบายไม่ได้มีอะไรเยอะครับก็คือคิดว่าราคาจะขึ้นต่อสิ่งที่น่าสนใจคือเทรดนี้เทรดเซลนะครับเทรดเซลเทรดเนี้ยมันตามแผนผมเลยนะ แผนที่ผมมีไว้นะครับเป็นในกลุ่ม t e l e gram signal ผมในกลุ่มแจ็ค s i ก n a l เนาะคือแผนที่ผมมีไว้อันนี้คือก่อนการวิ่งผมส่งเข้าไปในกลุ่ม Signal จริงๆนะครับ Gbp Gpy GB time frame หนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าตอนที่ผมวาดเนี่ยราคามันโซนนี้ถูกไหมเดี๋ยวผมชี้ดูว่าจุดไหนนะครับที่ผมวาดคือราคาโซนนี้แล้วผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีการขึ้นก่อนแล้วกลับตัวลงนั่นแหละครับก็เลยเล่นเสร็จลงมาตรงนี้เป็นแผนนะผมไม่สามารถอธิบายเทด้นะ่คือเทรดเนี้ยมันอิงตามประสบการณ์ส่วนตัว เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาลงไปเยอะมากบวกกับมูฟข่าวด้วยแหละนะครับเทตนี้จะเป็นมูฟขนะ่าวด้วยถ้าผมจำไม่ผิดลงประมาณร้อยเปบแต่ก็นั่นแหละรครับผมมีการบริหารความเสี่ยงไปเนาะก็ได้มาไม่เยอะมากได้แค่ประมาณแบบว่าห้าสิบเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าน้อยอยู่ทีนี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยถ้าเรานับแค่นี้จบเลยนะมันจะบวกอยู่ประมาณ2,000เหรียญน,นะครับแต่ มันก็มีหลายอย่างประเด็นบรังเข้ามานะครับแม้กระทั่งคนในกลุ่มเองก็ตามที่วอยวายคือผมก็แจกสัญญาลด้วยเนาะทุกเทรดที่ผมแจกในสัญญาลเนี่ยก็ถูกส่งไปหมดเลยหลายคนในกลุ่มก็จะมาวอยวายว่ายังไม่กําไรเลยผมก็งงกับสับสนในตัวเองว่ายังไม่กําไรยังไงในเมื่อผมบวกอยู่2 0 0พเหรียญแล้วก็มีอ่าโดนบ่โนโดนว่าบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าหลายพ่อพันแม่เนาะเป็นพันๆคนอยู่ในกลุ่มสัญญาลผมนะครับซึ่งผมก็นั่นแหละฮะพอเอาอารมณ์ตรงนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย ผมก็อยากทุกคนเนี่ยได้กำไรถูกไหมก็เลยเริ่มแล้วฮะเริ่มมีอารมณ์เข้ามาแล้วก็เล่นเทรดที่มันไม่ควรเล่นซึ่งเทรดแรกที่ไม่ควรเล่นเลยนะครับก็คือเทรดนี้นะครับเทรดเนี้ยเป็นการเข้าบ u ายของ Gbpjy15rsi ลนเนาะก็คือเทรดเนี้ยผมคิดว่าเฮ้ยตามแผนอะที่มีในตลางเมื่อกี้นะครับคือราคามีแตวต้านอยู่ขึ้นเป็นทำาายไว้ถ้ารุ้แตาต้านได้ต้องขึ้นตอผมก็เลยตั้งบายสอไว้ซึ่งน่าเสียดายมากเทรนี้ ตั้งปุ๊บลงปั๊บโอโหโคตรแม่นเลยเข้าปลายไส้นะครับเข้าปุ๊บกราฟลงปั๊บซึ่งอันตรายมากนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายอมขัดลอดไปเทรดเนี้ยถ้า,ถา,ถาผมปล่อยโดนไอ้แซวนะซึ่งมันโดนนะผมจะเสียอยู่ประมาณ3,000ดอลลาร์ 3, 000, นะครับแต่ว่านี่แหละครับคือการบริหารความเสี่ยงผมเสียไปแค่1,600ดอลลาร์เท่านั้นนะครับก็บริหารไปได้ทีนี้มันเริ่มมาล,ละหลายๆคนก็เอาแล้วเว้ยเริ่มผมเนี้ยโดยส่วนตัวนะผมมีอารมณ์เยอะมากในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือเฮ้ยหล,หลายๆคนคนตามก็เยอะแล้ว เทรดนี้เราเสียเฮ้ยตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะฮะทิศนี้ได้กําไรแค่400จะพอใจไหมนะครับหลายๆคนน่าจะไม่พอใจผมก็เลยเอาเลยฮะคิดว่าเฮ้ยราคาลงมาเยอะต้องตามต่อต้องตามแผนต่อติดแนวรับต้องเด้งขึ้นต่อสิถูกไหมครับก็เลยบ่ายตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยมันบายตามประสบการณ์เลยนะผมคิดว่าจะไปต่อได้แหละแต่พอบายปุ๊บกราฟลงเลยนะครับก็น่าเสียดายมากมันค่อยมาขึ้นในหลังแต่นั่นแหละรครับจุดเข้าผมไม่คมพอ ซึ่งดูแล้วมันไม่ค่อยเมกเซนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นแนวรับพอดีก็ถือว่ารับชะตากรรมไปนะครับประมาณนี้เข้าบายไปเทดนี้เสียหนักมากนะการาฟวิ่งไปแค่ประมาณ15บห้าป๊บแต่เสียไปตั้ง3 7 0 0ักว่าเหรียญน,นะครับซึ่งทําไมเป็นขนาดนั้นเราดูดอทไซครับผมกดไปทั้งหมด30มสิบดอด้วยความที่อือเอาละนี่คือเทดของอาทิตย์นี้นะครับคิดอย่างนั้นเลยนะความคิดตอนนั้นนะนี่คือเทดของอาทิตย์นี้ต้องได้กําไรสิวะแต่น่นรองครับใครถูกเสมอตลาดนะครับ กราบเด้งลงเลยเสร็จแล้วครับผมก็ยอมแพ้แล้วนะยอมแพ้แล้วแหละแต่คิดว่าเฮ้ยมันควรจะไปต่อได้สิเพราะมันก็ติดแนวรับโครงสร้างราคาทุกอย่างต้องขึ้นต่อก็เลยเล่นมูฟข่าวครับนี่คือมูฟข่าวตั้งบายสอบบายบายอบายทั้งหมดนะครับสองเทศก็จะเป็นสองเทศเนี่ยครับสองเซสุดท้ายของสัปดาห์เนาะสิบลอตสิบอตคือได้กําไรคืนมาเนี่ยนิดหน่อยนะฮะได้ประมาณนี้ ถ้าหากลบกบหนี้กันเนี่ยก็ยังคงติดลบอยู่แต่ว่าพอมันบวกกับกาไรที่นี่เนาะก็ติดลบสุดที่อยู่ที่แค่700เหรียญนะครับคือณตอนนั้นราคาขึ้นมาจุดนี้นะถ้าผมปิดหมดเลยนะครับอาทิตย์นี้มันจะไม่ติดลบ700มันจะได้บวกประมาณ1,000เหรียญน่ะแต่ผมด้วยความที่อารมณ์มันเยอะมากคิดว่าเดี๋ยวมันต้องไปต่อแหละเพราะว่าอะไรครับมันโล่งๆเลยคือกราฟไซเวนานติดแนวต้านนี้นานถ้ามันทุกได้มันควรจะไปต่อกว้างๆเลยถูกไหมผมคิดเออต้องไปต่อแหละก็เลยถือเพราะว่าอยากที่ที่เสียไน้มาคืนนะครับ อยากได้ที่เสียคืนก็เลยถือต่อแต่นั่นแหละครับมันก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยผมก็มีการเทลล i n g s o t เนาะย้ายซ o f t l o s มาหน้าไม้เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จบแค่นี้แหละซึ่งก็ถือว่าดีนะครับจบแค่นี้แล้วกราฟก็ปิดตรงนี้เลยจบสัปดาห์พอดีนะครับก็ทําให้อาทิตย์เนี้ยเสียอยู่ประมาณเนี้ยครับเจ็ดร้อยกว่าเหรียญนะครับ,รนะรบซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับหลายๆคนอาจจะยอมรับไม่ได้ที่อยู่ในกลุ่มซิกนอลที่ผมแจกนะรู้สึกว่าเฮ้ แต่แต่เข้ามามันเสียหลอดซึ่งผมคิดว่าไม่จริงนะเป็นการกล่าวหาที่แรงเกินไปคือเข้าใจแหละว่าซิกนอลเนี่ยมันเปิดแล้ปิดไวนะครับเพราะมันเป็นการสกอปปิ้งแต่แน่นอนครับถ้าทําตามผมทุกอย่างมันจะเสียประมาณเนี้ยถ้าเอานับจริงๆนะตลอดตั้งแต่ที่ผมเริ่มแอคเคาท์นี้มานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังกําไรอยู่ถูกปะมันยังกําไรอยู่เลยครับได้กําไรอยู่9,000กว่าเหรียญแต่หลายคนก็จะมองว่าเออเข้ามาปุ๊บอาทิตย์นี้มันเสียก็เลยมีเริ่ม First Impression มันไม่ค่อยดี นะครับความประทับใจแรกไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรผม้าใจได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องค่อยๆแก้ไปผมคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในอาทิตย์ที่อ่ะเป้าหมายผมนะอาทิตย์หน้า1 0,000ื่นเหรียญนะครับเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูว่าจะทำได้ไหมแต่คิดว่าทําได้เพราะว่าผมเนี่ยไปนั่งแบ็กเทสมาแล้วนะครับทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เลยนะตั้งแต่วันที่1 0ถึง14ี่เนี่ยไปนั่งแบ็กเทสมาแล้วถ้าผมทําตามแผนจริงๆนะครับถึงที่พิทุกเทสเนี่ยจะได้ประมาณ2 0,000กว่าเหรียญนะครับนี่คือของจริงนะ แต่ว่าก็พูดอะไรไม่ได้ครับมันอยู่ในแค่แบ็กเทสเนาะในชุดจริงยังทําไม่ได้จะมาพูดอะไรแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมไปเพิ่มความมัน่นใจมาแล้วเฮ้ยถ้าผมทําตามแผนทุกอย่างจะได้ประมาณเนี้ครับเพราะฉนั้นอาทิตย์หน้าผมมีความมัน่นใจแล้วจะพกความมัน่นใจมาว่าในวันจันทร์เนี่ยครับจะเปิดมาก็คิดว่าน่าจะได้อยู่1นึ่งหมื่นเหรียญขอแค่ชนะประมาณ4เทดก็พอแล้วนะครับประมาณนั้นชนะ4เทดจบเลย1นึ่งหมื่นเหรียญได้แน่นอนเดี๋ยวมาโชยดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบถ้าฟังจนจบฝากคอมเมนต์ด้วยว ผมใช้ energy เยอะมากนะในการทำคลิปแบบนี้นะครับถ้าฟังไม่จบก็มันค่อนข้างท้อเนาะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าฟังจบรบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมอ่าแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเข้ากลุ่ม Signal นะครับก็สามารถเข้าได้นะ นี่คือผลลัพธ์ของอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินะ alia. ผมติดลอบอยู่ที่เจ0ดกว่าเหรียญในเรื่องของปิ๊บเนี่ยมันได้กําไร20่ิปิ๊บนะแต่ว่าพอลอดไซด์มันเริ่มต่างกันเนี่ยมันก็เสียนะครับไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่ก่อนกอ่อนมันก็ไม่ได้เสีย LIKE อย่างนี้นะที่ก่อนกอ่อนเนี่ยมันบวกมา2อาทิตย์นะบ,บวกมาต่อเนื่อง2อาทิตย์แต่ว่าเพิ่งมาเสียอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถูกไหมถ้าชนะทุกเทรดรวยพอดีนะครับอย่างอาทิตย์ก่อนก ณตอนนี้นะครับผมได้ทำการเปิดกลุ่ม Signal forex ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะผมก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลายคนเนี่ยเรียกร้องมานะครับว่าโค้ดทำไมที่อื่นเขามีกลุ่ม Signal ทำไมโค้ดไม่มี้่งเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดกลุ่มสัญ n a l ตรงนี้ขึ้นมานะผมซึ่งกลุ่มสัญ n a l ตรงนี้เรามาดูหน้าตาก,กันเดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างกลุ่มสัญ n a l forex ที่ผมเนี่ยได้ทำการสร้างขึ้นมานะผมก็มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละนะครับจะเห็นว่ามันมีการโชว์วบอกว่าโอเค เราเข้าบายตรงนี้อย่างออเดอร์เนี่ยครับสมมติผมเข้าบายที่ทองคำใช่ไหมมันก็จะมีส่งรูปมาให้ดูครับว่าโอเคผมเข้าบายทองคําที่จุดนี้นะครับอยู่ที่1823.52อันนี้จะเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะหมายความว่าผมกดเข้าเทรดปุ๊บตัวสัญญาณเนี่ยมันก็ส่งเข้ามาในห้องห้องนี้นั่นแหละนะผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเทเล gram เนาะซึ่งบางคนอาจไม่รู้จักเทเล gram แต่ต้องบอกเลยว่ามันใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานได้ง่ายพอๆกับไลน์เลยแหละคใครใช้ไลน์เป็นก็ใช้เทเล gram เป็น <ๆ S 2> ปนั่นเองนะครับที<ๆ>่บางคนถามวงนนะครรับเดีี๋ยวผมมสอกา ตั้งให้สองมิติการเข้ากลุ่มให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยเอาแบบว่ามือใหม่ก็น่าจะทําได้นั่นี่เนีนะครับอันนี้อย่างสัญลกณล่าสุดที่ผมทําการแจกไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับผมเวลาประมาณเกือบเกบ่บาย2องบ่ายสามนะครับจะเห็นว่าเป็นการบายทองคำนะซึ่งจําภาพนี้ไว้นะครับมันคือภาพเดียวกับ เจ้าเทรดนี้นั่นแหละนะผมราคาอยู่ที่1823.52ซึ่งก็คือตรงนี้แหละประมาณแถวๆตรงนี้เลยนั่นเองนะครับกราฟชุดเดียวกันเลยโดนสัญญาณที่ผมแจกเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอร์ปิง้งนะครับอย่างเทรดนี้เนาะผมก็ทําการเข้าบ่ายไปถูกไหมครับแล้วก็ทําการปิดเทรดเมื่อราคาเนี่ยวิ่งไปทั้งหมด13บสามป,ปมันก็จะมีการโชว์รายงานว่าโอเคเทรดที่ผมได้กําไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับได้กำไรทั้งหมดกี่ป๊บแล้วก็ถือเทรดเนี่ยกี่นาทีจะเห็นว่าเทรดเนี้ยถือแค่ 10นาทีเท่านั้นเองนะผมถือว่าเป็นเทรดที่ไวมากนะเข้าปุ๊บราคาวิ่งปั๊บเลยนะครับแล้วก็จะมีเดลี่รีพอร์ตทุกวันนะผมก็คือการรายงานประจําวันว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าเทรดแะ้รบ้างสัญญาณส่งที่ส่องที่ผมให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1-2เทรดต่อวันนะครับอย่างเมื่อวานวันที่23เนาะก็มีการเซล์ทองคําลงมานะครับเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นการบอกสิ่งน่ครับว่าเซลลจุดนี้นะครับกดเซลลงมาปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วผมปิดนะครับได้กําไรอยู่ที่ แของพอร์ตหรือว่า14เปีบเทรดนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นการสกอปปิ้งจะเห็นว่าใช้เวลาแค่7นาทีเองนะครับในการเล่นเทรดแบบนี้คือสัญญาณที่ผมให้ในส่วนใหญ่ล้วจะเป็นสกอปปิ้งหมดเลยนะครับข่าวปุ๊บราคาวิ่งปับ๊บเราปิดเทรดเลยไวๆไม่ถือเทรดยาวๆนะครับอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ถือเทรดยาวจริงๆอย่างเนี้ยนะผมก็มีถือเทรดยาวเป็นชั่วโมงก็มีนะครับก็คือประมาณมีแค่เนี้ยเต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจะไม่ถือข้ามวันนะครับไม่ถือข้ามวันแน่นอน เนาะประมาณนี้มีการสรุปออเดอร์ให้ดูนะผมว่าได้กาไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับประมาณนี้เลยมีก่อนเข้าเทศมีหลังเทศออกไปแล้วว่าเป็นยังไงทีนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสำบคนที่บอกว่า <c oughs> เฮ้ยขี้เกียจฟังละฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าอยากเข้ากลุ่มแล้วนะผมก็ได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่อยากฟังเลยเพิ่มเติมเดี๋ยวฟังให้จบเนาะนี้ผมพูดสำคัญที่แบบว่าสนใจอยากสมัครเลยที่เก็ตฟังต่อแล้วนะผมก็ได้เลยนะฮะคือถ้าสนใจเข้าร่วมกลุ่มสิกนาลตรงนี้นะครับให้เราทําการติดต่อผมมาได้เลยนะผมที่ l ลน์ ID mjo po ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี sign ด้วยสัญรักตรงนี้เนาะพิม at ก่อนแล้วตามว่า mjo po ตรงนี้ถ้าพิมพ์หาแล้วไม่เจอสามารถสแกน qr code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองทีนี้เมื่อเราหาชื่อเจอแล้วนะผมก็ให้ทําการทักมาได้เลยและทักมาว่าสนใจ999าเน้าเก้คนอคราคา พิมพ์มาว่าสนใจ99เนาะเดี๋ยวผมจะทำการ ตอบให้ถ้าสมมติเราไม่พิมพ์มาว่าสนใจอะไรเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องเลยครับว่าคนทักมาเพราะอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองนะครับก็ต้องพิมพ์มาแบบนี้จะรู้ว่าโอเคสนใจสัญญาลเข้ากลุ่มนั่นเองจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับส่วนนี้คือรายละเอียดพื้นฐานของเจ้าตัวกลุ่มสัญญาลตรงนี้นะครับก็ราคาที่ผมเสนอให้เนี่ยอยู่แค่999บาทต่อเดือนนะผมซึ่งถือว่าถูกมากๆนะถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหไปเจอกลุ่มสัญญาลที่อื่นเนี่ยเป็นลมแน่นอนสี่ห้าพันแน่นอนแต่ว่าข้องมงเอาถูกๆพอ9 9บาทต่อเดือนนะครับ วันละก็ตกวันละประมาณ30กว่าบาทก็เหมือนกับว่าเราไปกินข้าวแกงวันละหนึ่งมื้อนะผมก็ประมาณนั้นเนาะก็ตกเดือนละประมาณ90 0กว่าบาทประมาณเกือบพันหนึ่งแหละตีไปพันหนึง่งนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าผมว่าแฝงนะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะผมประมาณนี้และสัญญาณในกลุ่มผมเนี่ยจะแจกแค่ประมาณ 1- 2เทตต่อวันเท่านั้นเองนะผมบางวันที่มันไม่มีเทตเนี่ยก็จะไม่ได้แจกนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเทรดที่ผมเข้าแต่ละเทรดเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเทรดที่แบบว่าโอเคในเมื่อคุณจ่ายเงินเข้ามาแล้วก็อยากให้มันได้เทรดที่ดีเท่านั้นนะครับถ้าเทรดที่ไม่ดีเทรดที่อันตรายเสี่ยงสูงผมจะไม่แจกเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กําไรกลับไปนั่นเองเนาะเพราะนั้นถ้าเราหวังเข้ามาแล้วแบบหุ้ยต้องการแบบ10เทรดต,ต่อวันอาจจะต้องไปหากลุ่มสัญญาณอื่นเอาผมเนี่ยให้แค่ 1- 2เทรดต,ต่อวันเท่านั้นเองส่วนหญ่จะเป็นในส่วนของไม่ทองคาก็ g j นะครับมีแค่2อคู่เนาะ GBP ี GB p GB y กับทองคามีแค่นั้นนะคร เทรดส่วนใหญ่เป็น s c o p i n g นะผมก็คือทุกเทรดรู้แล,แล้วถ้าใครตามผมมาตั้งนานจะรู้ว่าผมเล่นเป็นสายเทรดสั้นเนาะเพราะนั้นทุกเทรดจะเปิดแค่ประมาณแบบชั่วโมงนึงนะครับไม่มีแบบ4ีหชั่วโมงไม่มีข้ามวันแน่นอนจะเป็นเทรดแบบ s c o p i n g บางเทรดก็แบบ10บนาทีปิดเลยก็มีเพราะมันถึง TP นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะ มีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนนะครับมีแซบวก TP ชัดเจนก็มันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเข้าเทรดจุดไหนเข้าเลยไหมตั้งออเดอร์สต็อปไหมหรือว่าเข้าเลยแอซอตรงไหนที TP ยังไงมีบอกชัดเจนในกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็มันก็จะมีรูปภาพบอกอย่างนี้ด้วยนะผมว่าโอ,อเคพอนี่ผมออกเทรดแล้วนะได้กําไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะสุดท้ายก็คือมีกลุ่มพูดคุยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มสัญญาตรงนี้เราอาจจะแบบไว้ดิสคัตกันไว้คุยกันว่าโอเควันนี้ได้กาไรเท่าไหร่บ้างนะผมคิดว่าสัญญาตรงนี้เราควรเข้าไหมควรทํายังไงกับอะไรประมาณนี้ก็จะมีกลุ่มแยกฉบองให้ตรงนี้นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสิ่งที่จะได้ในราคา999บาทต่อเดือนเนาะะถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับรบกวนติดต่อมาได้ที่ Line id นะครับเป็น id นะไม่ใช่เบอร์โทรนะครับ id นะ mjopo นะครับมีสัญลักษณ์ ad ตรงนี้ด้วยคือเราต้้้อองงพพิิมม์ตรนนีกก่่แลวว็า MJ โอ o, o ตามนี้เลยน,นั่นเองถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอนะครับก็ลองสแกนเคอร์โดูนะ่าจะเจอแน่นอนเนาะแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ9 9 9านะครับถ้าไม่ได้พิมพ์มาแบบนี้ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรเนาะอาจจะแบบสนใจคอร์สเรียนหรือเปล่าหรือสนใจอะไรกันแน่เพรานั้นก็พิมพ์มาให้ชัดเจนนะโอเคสนใจกลุ่มซิกนะนะอารมณ์มันก็จะบาลแบบว่าไม่ต้องวีคอร์กราฟกดเข้าเทรดตามได้เลยเนาะแล้วก็คือเราเรียนรู้ไปด้วยก็ได้ทํากําไรไปด้วยก็ได้แบบว่าเรียนในช่องผมหรือลงคอร์สไปแล้วกกก็็ไเยนนอดด้้วมมมาาตซหืั จะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะผมแล้วก็มีโอกาสที่ทำกำไรได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับย้ำนะว่าใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้าใครไม่อยากเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะประมาณนี้ถ้าสนใจเข้าก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับราคา999บาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดนานไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งไม่ก็2เดือนเดี๋ยวลองค่อยๆปรับดูเนาะว่าโอเคสัญญาลเนี่ยมันดีขึ้นไหมมีสัญญาลเยอะกว่านี้ไหมผมว่า ประมาณ1 2ถึงซิกต่อวันเนี่ยตกวันละสาบบาทก็น่าจะโอเคแล้วนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยน,นั่นเองเนาะตามนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ